งั้นพี่เริ่มเลยนะพี่ขออนุญาตวันนี้เราไลฟ์สดกันด้วย2หัวข้อเนื่องจากมันประกาศงบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์เคนทำตัวเลขกำไรเทียบควอเตอร์1 64กับควอเตอร์1 63เนี่ยมาให้แล้วว่าใครโตมากโตน้อยเราก็จะเข้าไปดูกราฟของหุ้นที่โตมากไล่ลงไปซึ่งเราก็พยายามอาจารย์เคนก็ทำมาระดับนึงแล้วนะครับเลือกหุ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่กันไปแล้วก็วันนี้เราจะตอบคำถามเยอะหน่อยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ตอบคำถามเลยครับก็นะหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็น RCL นะครับไตรมาส1เนี่ยมีกำไรเนี่ยประมาณ 2,900 ล้านถ้าเทียบกับไตรมาส1ของปีก่อนหน้านู้นคือกำไรประมาณ12ล้านครับพี่เปียกทำให้ไตรมาสเนี้ยมันมีการเติบโตของกำไรประมาณ 20,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบๆ 24,000 เปอร์เซ็นต์สุดยอดเลยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งได้แบบวิ่งจาก4บาทมา40กว่าบาทเกือบๆ50บาทนะปัจจุบันนะตอนนี้นะครับจุดเด่นของหุ้นเด้งนะสีเด้ง5เด้งใช่ครับจุดเด่นของหุ้น RCL เนี่ยมันคือหุ้นวัฏจักรเวลารอบมันมามันสามารถขึ้นได้แบบเยอะมากๆครับหุ้นไซเคิลนะครับหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้เวลารอบมันมาเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลดังนั้นเราอาจจะคิดเขาเรียกไงครับจำไว้ว่าถ้ารอบหน้าเนี่ยหุ้นคอมมูนิตี้มาเนี่ยเราต้องเล่นหุ้นคอมโมนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันให้รีเทิร์นใช่ครับมันให้รีเทิร์นเยอะมากๆหุ้นตัวอื่นๆไล่เรียงลำดับมาเนี่ยมันก็มีหลายตัวครับที่เติบโตโดดเด่นแต่ว่าราคาหุ้นนะครับมันขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วซึ่งจากการวิเคราะห์จากการพิจารณาดูครับหรือแบบการตีฟิโบเช็คราคาเป้าหมายดูเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่มันก็ขยับขึ้นมาถึงระดับฟิโบที่ถือว่าค่อนข้างอิ่มๆนะครับถือว่าอิ่มตัวพอสมควรมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงครับหุ้นที่ถึงจะโตนะแต่ถ้าขึ้นมาเยอะแล้วเราอาจจะหลีกเลี่ยงไปหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไว้มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมจากเขียนจริงๆไม่ได้อาจจะการเล่นหุ้นพวกนี้ครับมันสามารถเล่นเก็งกำไรได้อยู่ในจังหวะที่มันสามารถกลับขึ้นไปได้อย่างตรงนี้ครับที่มันมีการเทขายออกมาแล้วก็ดึงกลับซึ่งคนที่จะเล่นแบบนี้ได้ก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคนเดเทรดคนสวิงเทรดแล้วครับถ้าจะมารันเทรนแถวนี้มันก็ไม่เหมาะแล้วใช่ไหมครับอย่างหุ้น RCL นะครับหรือหุ้นตัวอื่นๆอันนี้มันไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะครับปาโต้ลองเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะมีASP นะครับ Asia ไม่ใช่เนี่ย Asia Plus เนี่ยมันอาจจะตึงๆตันๆแถวๆนี้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนั้นผมก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับมันก็มีจังหวะหลอกนิดนึงครับ เหมือนแบบอาจจะขึ้นนะแต่ก็ปรับตัวลงมานะครับได้ขึ้นใช่ครับเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าระวังสัญญาณหลอกบริเวณที่สูงสูงแล้วงบดีมากๆเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยครับพี่เปี๊ยกเพราะว่าผมมองว่าอย่างนึงเนี่ยถ้ารายใหญ่จะขายหุ้นให้ได้ราคาสูงราคาดีแล้วมีคนพร้อมที่จะซื้อจำนวนมากเนี่ยเขาก็ต้องขายตอนที่หุ้นเนี่ยมันดีครับหรือว่าตอนที่มันดีมากๆตอนที่ทุกคนอยากซื้อจังหวะแบบนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราหลงไปกับข่าวดีหลงไปกับข่าวซื้อขายจากข่าวเพราะเห็นว่ามันดีเราเสพแต่ข่าวดีแต่ถ้าเราไม่มองดูกราฟแล้วเราไปซื้อเนี่ยเราอาจจะติดดอยได้นะครับพี่ๆเราต้องระวังเนาะนี่เช็คอาจารย์เคนเช็คเป้าให้หน่อยว่า SP มันเป้าถึงไหนล่ะASP รอบนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็ขยับขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วนะครับคือสรุปนิดนึงคือ1เราควรจะเช็คเป้าก่อนนะครับว่ามันมีรูมในการเล่นไหมครับแล้วก็กำไรควอเตอร์2ยังจะน่าจะดีต่อไหมอันนี้ในฐานะที่เราอยู่วงการหลักทรัพย์นะยังดีต่อนะควอเตอร์2เนี่ย
ำไรนะครับเท่าที่วัดเป้าเนี่ยจากที่มันอยู่ในกรอบสะสมช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมาชุดแรกขึ้นมาชุดที่2ตอนนี้มันก็ขึ้นมาถึงเป้าประมาณ685แล้วก็ถือว่าค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วจากโซนสะสมข้างล่างแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นลักษณะนี้เราจะไม่ค่อยอยากให้เข้าไปเล่นใช่ไหมมันต้องระวังครับพี่เปียกต้องระวังนิดนึงคือถ้าเรากางฟิโบแบบนี้แล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นต่อได้ถ้ามันสามารถยืนในระดับฟิโบใดฟิโบหนึ่งได้นะครับมันก็สามารถขึ้นต่อได้อย่างเช่นมันขึ้นมาถึง 261.8 แล้วมันก็พักตัวแล้วก็ขึ้นต่อมาที่ 423.6 มันทะลุ 423.6 มันก็มา 685.4 ทีเนี้ยคำถามคือถ้ามันจะไปต่อเนี่ยตรงเนี้ยครับมันก็จะต้องพักตัวให้ได้ก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปเป้าสุดท้ายก็คือประมาณ 1,109 นะครับนี่ไกลที่สุดของรอบนี้การเล่นก็คือเราอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่าตรงเนี้ย ASP เนี่ยสามารถพักตัวตรงแถวแนวฟิโบตรงนี้ได้ไหมหรือว่าพักถ้าพี่ๆตีฟิโบไม่เป็นเนี่ยก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ครับเส้น20วันนะครับก็จะเป็นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นแนวรับของหุ้นเก็งกำไรที่มันเป็นขาขึ้นแรงๆถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วยังพักตัวได้ดีเนี่ยเขาก็จะพักตัวลงมาที่เส้น20วันครับแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวทำนิวไฮขึ้นไปได้อีกแล้วก็ไม่ควรหลุดเส้น20วันนะครับสำหรับหุ้นเก็งกำไรเราโน้ตไว้เลยครับไม่ควรหลุดเส้น20วันหรือคู่กันอีกอย่างนึงคือ MACD ห้ามตัดสัญญาณลงมี2 อย่างครับที่มือใหม่ผมแนะนำให้มือใหม่ใช้ก็คือหุ้นเก็งกำไรเนี่ย MACD ต้องไม่ตัดสัญญาณลง MACD ควรจะตัดสัญญาณขึ้นขอดู MACD หน่อยก็ใส่ MACD นะครับพิมพ์ดอทMACD เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวผมใส่ให้มันชัดขึ้นหน่อย MACD เป็น Momentum Indicator ถ้าตัดสัญญาณเนี่ยมันจะให้สัญญาณที่ค่อนข้างไวพอสมควรนะครับถือว่าไม่ได้ช้าจนเกินไปอย่างเช่นตรงนี้ครับเริ่มมีการตัดสัญญาณลงมาถ้าดูจากมุมนี้นะครับแบบนี้ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงหมายถึงว่าไม่ควรจะซื้อรอให้รอซื้อตอนที่มันมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือว่าให้รอซื้อตอนที่มันมีวอลุ่มกลับเข้ามาหรืออีกกรณีนึงก็คือให้มี MACD เนี่ยตัดวกกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ค่อยกลับเข้าไปเล่นได้ครับโอเคก็คือตอนนี้เป็นช่วงระวังเพราะมันเส้นมันตัดซิกแนลลงมานะ MACD ใช่ครับดังนั้นโอกาสลงเนี่ยมันก็ยังมีไปถึงเส้น20วันอยู่ครับนะถ้ามันตัดลงเนี่ยเราไม่ต้องรีบรับผมให้เงื่อนไขแบบนี้ก็ได้ครับคือถ้าหุ้นที่ MACD ตัดสัญญาณลงเนี่ยยังไม่ต้องรีบรับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยรอให้มันมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ MACD ตัดสัญญาณขึ้นแล้วหุ้นก็ควรจะยืนเทรดดิ้งนะครับสูงกว่าเส้น20วันอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจครับในการเล่นหุ้นในช่วงนี้หุ้นที่มันมีแรงเก็งกำไรเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้หน้าจอเนี้ยอธิบายหุ้นครับพี่เปียกหุ้นตัวแรกที่ผมคัดมาที่งบดีนะครับก็จะเป็น PPM PPM จากกราฟนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยมันเบรกกรอบสะสมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นมาถึงประมาณฟิโบ 261.8 แล้วก็กำลังพักตัวครับพี่เปียกคือผมมองว่ามันพักตัวแต่ว่ามีโอกาสที่จะกลับไปขึ้นได้อีกถ้ามันพักตัวเสร็จเรามาดูกราฟนะครับ PPM ตัวอย่างนะครับเราเห็นว่าเทรนด์มันเป็นขาขึ้นแล้วพักตัวลงมาที่เส้น20วันตอนนี้ครับมันตัดสัญญาณลงอยู่เราก็อย่าเพิ่งรับครับโอเคเราจะรับก็ต่อเมื่อมันลงมาใกล้เส้นมากๆหรือรอสัญญาณให้ MACD ตัดสัญญาณกลับขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่ากลับมาน่าสนใจครั้งใหม่นะครับซึ่งอัพไซด์ที่ผมมองเนี่ยมันยังพอมีโอกาสอยู่ครับที่จะวิ่งไปได้ถึง 423.6% นะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยตัวเลขการเติบโตของ PPM นะครับตรงนี้ปึ๊บเห็นการเติบโตของกำไรเนี่ยถือว่าโดดเด่นขึ้นพอสมควรครับ
จากประมาณ 500,000 บาทเนี่ยโตขึ้นมาเป็น28ล้านหรือโตขึ้นมาประมาณ 5,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่ากำไรมันกลับมาค่อนข้างแรงคิดว่าถ้ามันพักตัวได้สวยก็ยังมีโอกาสดันขึ้นต่อได้อีกอย่างเงี้ยครับตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆให้ก่อนครับตัว IHL ครับพี่เปียกอันนี้โอเค IHL ก็เปิดกราฟ IHL นะครับพี่ว่าเปิดอย่างเงี้ยเพราะเราอธิบายด้วยเรื่องนี้ครับก็อันนี้เราจะดูวอลุ่มด้วยไหมต้องดูวอลุ่มด้วยไหมแสงเทียนดูครับดู3อย่างดูราคาดู MACD แล้วก็ดูวอลุ่มนะครับโอเคตอนนี้ IHL เนี่ยถ้าดูจากราคาครับจะเห็นว่าเขายัง fall back หรือว่ามีการติดแนวต้านบริเวณ 4.6 4.62 4.64 นะครับถ้าเราขยับมาดูการเติบโตของรายได้กับกำไรเนี่ยผมเห็นว่าค่อนข้างน่าสนใจครับ IHL เนี่ยรายได้ไตรมาส1เนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ 17% ส่วนกำไรเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ 958% ก็ถือว่าครับโตทั้งรายได้โตทั้งกำไรถ้าโตพร้อมกันทั้ง2 อย่างถือว่าดีมากครับยอดขายโตแล้วก็กำไรโตนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับ MACD เนี่ยตัดเขาเรียกว่าตัดเส้นศูนย์ขึ้นมาละแล้วก็ตัดสิกแนลขึ้นมาแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับโมเมนตัมจาก MACD มันก็ค่อนข้างพร้อมแต่ว่าราคาเนี่ยมันยังติดแนวต้านอยู่ทีนี้จังหวะซื้อของเราเนี่ยเราอาจจะรอให้ตัว IHL เนี่ยครับสามารถทะลุ 4.62 4.64 ได้จริงๆหรือแบบปิดได้สวยๆครับเราก็สามารถเข้าไป take action หรือแบบ follow by นะจุดที่มันมีการเบรก 4.63 ได้จริงๆจังๆในรอบถัดไปก็ได้นะครับถ้าตีฟิโบเป็นนะครับเราก็ลากฟิโบลงมาอย่างนี้ปุ๊บก็จะได้ราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ 5.8 นะครับหรือเป้าไกลก็ 6.9สิ่งที่ต้องทำกับ IHL ก็คือรอแท่งเทียนสีเขียวข้าม4.64-66เข้าไปแล้วถึงจะซื้อใช่ไหมใช่ครับพี่เปียกโอเคตัวถัดไปนะครับจะเป็น PSTC ครับ PSTC หุ้นตัวนี้ PSTC ผมดูแล้วเนี่ยรายได้ครับโต 16% แล้วก็กำไรโตประมาณ 922% เราก็มาดูกราฟกันนะครับถือว่าเป็นหุ้นเติบโตที่กำลังมีวอลุ่มเข้าเนี่ยครับพี่เปียกที่มันเด่นมากๆของ PSTC เนี่ยคือวอลุ่มก้อนใหญ่ซึ่งกลับเข้ามาหลังจากที่ห่างหายไปนานในทฤษฎีเรื่องของวอลุ่มเนี่ยเราจะบอกว่าวอลุ่มนะครับมันคือการขึ้นพร้อมกับวอลุ่มเนี่ยมันคือแท่งนำเทรนหรือว่าแท่งนำแนวโน้มการที่หุ้นมีแรงซื้อเข้ามาแบบนี้แล้วก็เบรกขึ้นมาสวยๆแบบนี้เราจะมองว่าตรงนี้ครับสามารถเป็นต้นน้ำหรือว่าเป็นต้นเทรนได้เพราะว่ามันนอนมานานมากครับหุ้น PSTCหลังจากที่มันสะสมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถกลับมาเล่นครั้งใหม่ได้เหมือนกันนะครับอัพไซด์รอบนี้ถ้าสามารถยืนแถวๆประมาณ2บาทบวกลบได้นะครับการขึ้นครั้งนี้มันจะมีราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ 2.7 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจครับมีอะไรคอนเฟิร์มบ้าง1เลยคือการเบรกเอาท์ของแท่งเทียนราคาเบรกแนวต้านทะลุกรอบสะสมขึ้นไปแล้วก็กำลังพักตัวลงมาการทะลุขึ้นทะลุโดยมีสัญญาณคอนเฟิร์มจากปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลุ่มแล้วก็สัญญาณจาก MACD เองเนี่ยครับมันก็เหนือ0แล้วก็ตัดสิกแนลขึ้นด้วยหมายความว่าทั้งราคาทั้งโมเมนตัมทั้งวอลุ่มเนี่ยทุกอย่างมันให้องค์ประกอบที่ค่อนข้างครบนะครับรวมถึงผลการดำเนินงานที่พลิกกลับมาโดดเด่นในไตรมาสแรกครับ
ก็ถือว่าน่าสนใจครับพี่เบียร์ตัวนี้สวยกว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะมันแท่งขึ้นมาแล้วนะใช่ครับค่อนข้างถ้าดูก็คือโอ้แบบมันอยู่โซนล่างครับค่อนข้างที่จะแบบราคายังไม่ได้แบบสะท้อนสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าสมมติว่าไตรมาส2ก็ยังดีต่อไตรมาส3ก็ยังดีต่อไตรมาส4ก็ยังดีต่อเนี่ยคือจุดอย่างเงี้ยมันคือฐานราคาที่ต่ำมากๆเงี้ยครับต้องคอยติดตามดูนะครับมันเหมือนกับมีความผันผวนของผลประกอบเอ๊ะอันนี้น่าจะใช่ BTC เนาะใช่ครับพี่อันนี้มันก็มีใช่ไหมใช่มันมีความผันผวนของผลประกอบการอยู่อันนี้ต้องไปเจาะลึกอีกทีนึงว่าทำไมบางไตรมาสก็กระโดดมากๆอันนี้ผมไม่แน่ใจบางไตรมาสกระโดดไป 3,000 ล้านบางไตรมาสก็ขาดทุนมา 1,000 ล้านเนี่ยครับเดี๋ยวต้องไปเจาะดูครับพี่เวลาเจาะก็เจาะเฉพาะไตรมาสที่2ปีที่แล้วนั่นแหละครับขาดทุนเพราะอะไรครับไตรมาสนี้กำไร53ล้านครับแล้วตัวถัดไปฟิลิอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ต้นเทรนเท่าไหร่ครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเบรกต้นเทรนตรง97ตังค์แล้วก็วิ่งขึ้นมาทะลุเป้าแรกของเราที่ 160.8 แต่ที่ผมยังหยิบตัวฟิลิมาให้ชมอยู่เนี่ยก็คือมันยังมีอัพไซด์อีกเป้าหนึ่งก็คือ1.62 หรือฟิโบนะครับ 261.8 ครับแล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบวอลลุ่มเนี่ยกลับมาซื้อขายในหนาแน่นใช่ครับหนาแน่นมากดังนั้นชุดนี้ถ้ามันกับมันไปเล่นเก็งกำไรข่าวไอ้ซ่วมทุนกับ XPG บริษัทหลักทรัพย์แบบใหม่อ่ะครับก็เลยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาครับแต่ว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่านี่พี่ไม่รู้นะเพราะว่าเขาพยายามจะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ครับสำหรับมีคนเขาขอไฟล์ด้วยนะครับคือมันมีในกลุ่มของ LINE Act New ครับไม่งั้นถ้าจะขอจากผมก็เดี๋ยวผมส่งให้ครับอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้อีกทีนึงทักผมมาที่เพจผมนะแล้วเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้ครับก็ขออนุญาตทางแอดมินของแอดนิวด้วยนะครับก็จะส่งให้พี่ที่ขอมาทางไลฟ์นี้นะครับครับตัวถัดไปเดี๋ยวผมดูให้คร่าวๆอ่ะอันนี้คือ BOL ท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับเราเอางบที่ประกาศในไตรมาสที่1ปีนี้นะครับเทียบกับไตรมาสที่1ปีที่แล้วครับได้หุ้นออกมาส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วเราก็เลยเอากราฟมาดูเพื่อวิเคราะห์ให้ฟังแต่ว่าเราคงทำไม่ได้หมดทุกตัวก็เลยเลือกบางตัวที่มันยังเป็นต้นเทรนด์อยู่อาจารย์เคนก็เลยเลือกไอ้ช่วงที่กำลังเบรกอ่ะหรือกำลังอยู่ช่วงสะสมอยู่มาให้ดูครับใครอยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างก็ย้อนหลังไป4ตัวละนี่คือตัวที่5แล้วนะครับอันนี้ตัวถัดมาจะเป็น BOL ครับหรือ Business Online ก็กำไรโตประมาณ 31% พอดีผมเห็นกราฟมันสวยมันเลยข้ามมาหน่อยนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูกราฟนิดนึงBOL เนี่ยก็จริงๆก็ขึ้นมาพอสมควรละแต่ถ้ามันยังมีเขาเรียกว่าถ้ามันยังไม่ลงอะครับพี่เปียกแล้วมันมีกรอบการพักตัวที่ดีเนี่ยมันสามารถกลับมาเล่นได้อีกหุ้นขาขึ้นจะขึ้นต่อไปจนกว่ามันจะลงหุ้นขาลงมันก็จะลงต่อไปจนกว่ามันจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับเริ่มกลับตัวทีนี้พอหุ้นมันไม่ลงเนี่ยเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปแอดให้มันลงเพราะว่าตอนนี้ครับมันกำลังพักตัวค่อนข้างดีผมเลยมองว่า BOL เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะในเมื่อมันยังพักตัวเหนือเส้น50วันที่เป็นเส้นแนวโน้มระยะกลางได้แล้วหุ้นก่อข้างได้สวยละนะครับแต่ว่าสัญญาณคอนเฟิร์มการซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องรอ follow by ตรงนี้นะครับเมื่อหุ้นตัวเนี้ยสามารถทะลุ 9.25 หรือว่า 9.30 ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้สัญญาณซื้อตรงนี้นะครับ MACD เหนือ0รอการเบรกพร้อมวอลุ่มเพื่อคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นต่อเราใช้ Fibo เพื่อหาราคาเป้าหมายชุดนี้ได้ครับประมาณ 11.7 เอา 161.8 เป็นเป้าแรกก่อนนะใช่ครับพอหุ้นมันขึ้นมาไกล
เราก็เลยยังไม่มองเป้าไกลครับเราเลยมองเป้านี้ก่อนแต่ว่าถ้ามันดีมากๆครับอย่าง XO เงี้ยครับมันโต 100% ครับพี่เปียกมันสามารถไปได้ถึงใช่เราสามารถมองได้เยอะอย่างเช่นตรงเนี้ยนี่คือเคสเดียวกันกับ BOL เลยแต่ BOL เนี่ยมันโตน้อยกว่าXO เนี่ยไตรมาส1มันโตประมาณ 100% นะครับพี่เปียกมันเลยสามารถวิ่งทะลุ 161.8 261.8 แล้วก็ไปขายที่ 423.6 พอถึง 423.6 ก็จะพักตัวแล้วก็จะตั้งลำว่าจะไปต่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับงบไตรมาสที่2นะครับใช่ครับถ้ามันยังดีต่อหุ้นก็จะพักตัวไม่หลุดเส้น50วันถ้าไตรถ้างบรายไตรมาสยังคงดีอย่างต่อเนื่องครับหุ้นจะพักตัวไม่หลุดเส้น50วันหรือถ้าหลุดแล้วก็จะกลับมาแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับBOL ไปแล้วอันนี้ NWR คือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มก่อสร้างมันค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาครับตัวนี้ก็ขยับขึ้นมาได้ด้วยถ้าไปดูงบของ NWR ผมดูนะครับ NWR นี่นะอยู่ในกลุ่มก่อสร้างเนี่ยกำไรเขาโตมาประมาณ 400% ครับพี่เบียร์ไลฟ์ออนควอเตอร์นะครับตอนนี้ใช่ครับแล้วก็รายได้เขาก็โตขึ้นมา 23% ด้วยเดี๋ยวก็ถือว่าขึ้นมาเด่นขึ้นมาเด่นแล้วยังมีคือถ้าเรามองเป้าไกลเนี่ยคือหุ้นมันโตเกิน 100% นะครับเราสามารถมองเป้าไกลได้ก็คือ 423.6 เหมือนกรณีของ XO ครับที่หุ้นมันโตเกิน 100% เนี่ยมันก็เลยยังสามารถมองอัพไซด์ในระดับที่ไกลๆได้ถ้ามันโตน้อยเราก็จะมองอัพไซด์ต่ำๆเนื่องจากว่ามันโตเยอะเราเลยมองอัพไซด์ไกลหน่อยเนี่ยครับก็มีอัพไซด์ด้านบนได้อีกถ้าเขาพักตัวเพื่อขึ้นต่ออันนี้จะเป็น ICN คือเนื่องจากหุ้นใหญ่มันพักตัวนะครับครับหุ้นกลางหุ้นเล็กเลยมีบทบาทสำคัญในตลาดตอนนี้เราก็คิดว่าหุ้นที่มีผลประกอบการออกมาดีเนี่ยน่าจะยังดีอยู่ต่อเนื่องนะครับครับก็เลยวันนี้เอาหุ้นเล็กที่ผลประกอบการดีมาเล่าให้ฟังครับครับตัวนี้ถ้าตีจากกรอบสะสมด้านล่างแล้วทะลุขึ้นมาเนี่ยครับเป้าอีกเป้านึงเนี่ยอยู่ประมาณ5บาทครับพี่เปียกของ ICN ถ้าเขาจะขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งนะครับมันก็ยังมีเป้าอีกเป้านึงตรง5บาทก็รอสัญญาณอะไรดีที่ผมแนะนำก็คืออาจจะใช้สัญญาณคอนเฟิร์มจากอันนี้ครับสัญญาณซื้อจาก MACD ตัดสัญญาณกลับขึ้นมาเราก็รอว่าตรงเนี้ยมันจะตัดกลับเมื่อไหร่พร้อมกับการขึ้นนะครับด้วยวอลุ่มอย่างเงี้ยผมชอบนะเพราะว่าหุ้นมันยังพักตัวสวยอยู่มันยัง MACD ยังไม่ตัดอย่างเงี้ยคือพอมันตัดปุ๊บมันก็จะได้สัญญาณซื้อแบบต้นเทรนด์หรือว่ามันเป็นจุดซื้อที่ดีครับเราไม่ต้องไปไล่ราคาอันนี้คือมันอยู่ในช่วงของการพักตัวคร่าวๆเร็วๆเดี๋ยวค่อยไปตอบคำถามกันดีไหมครับอันนี้ประมาณได้ครับครึ่งละวันนี้จะเน้นตอบคำถามแต่ว่าอยากจะมาทบทวนหุ้นอันเล็กเอาอีกสัก 5-6 ตัวก็ได้ครับครับตัวนี้เป็นเตรียมมากี่ตัวเนี่ยเตรียมมา10ตั้งหลายตัวนี่หว่า20กว่าตัวครับเดี๋ยวอันนี้มาดูค่าประมาณ10ตัวเลยครับ10ตัวอันนี้สาลีพอเราเตรียมมาแล้วก็ตามนั้นเลยได้ครับสาลีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีวอลุ่มเลยครับพี่เปี๊ยกเนี่ยครับเนี่ยมันไม่มีสภาพคล่องเลยแล้วก็เพิ่งกลับมามีสภาพคล่องในช่วงหลังๆมานี้เองซึ่งผมมองว่าตั้งแต่ที่มันเริ่มกลับมามีสภาพคล่องเนี่ยหุ้นมันก็ยังอยู่ในโซนที่แบบเพิ่งมามีสภาพคล่องดังนั้นไอ้จุดที่มันเพิ่งมามีสภาพคล่องเนี่ยผมเลยมองว่าเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาซื้อนะเขาเพิ่งกลับมาเก็บของเขาเพิ่งกลับมาแบบสะสมหุ้นรอบใหม่อยู่แถวๆนี้ผมเลยมองว่าตัวนี้มันยังมีโอกาสที่จะเป็นต้นเทรนด์ได้อยู่ถ้ามันพักตัวลงมาไม่หลุดเส้น20วันแล้วก็สามารถกลับขึ้นไปแล้วเบรกขึ้นไปได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่วอลุ่มค่อนข้างโดดเด่นเลยครับสำหรับหุ้นสาลีนะครับ MACD ตัดสัญญาณขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันมี buy signal เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อแท่งนี้นะครับมันมี buy signal เกิดขึ้นแล้วตอนนี้กำลังพักตัวลงมาแสดงว่าถ้ามันมี buy signal แล้วย่อลงมาเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งไม้รับไ
ในการย่อลงมาใกล้ๆเส้น20วันนะครับแบ่งไม้รับ 1-2 ไม้แล้วก็ไปซื้อเบรกเพิ่มอีกไม้หนึ่งตรงที่สามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ครับขึ้นไปได้ในมุมมองของผมนะครับเห็นวงตรงสัญญาณ MACD ตัดอีกทีนึงครับเนี่ยที่เราอยากเจอเตือนเนี่ยที่เราอยากเห็นเตือนครับลงถึงแม้ว่าตัดแล้วหุ้นก็ยังมีพักตัวให้เราเก็บถูกป่ะใช่ครับไม่ได้รีบร้อนขึ้นมากเห็นไหมครับสาลีคือหุ้นที่มันโตเยอะแล้วผมไม่ได้หยิบมาก็อาจจะกราฟมันไม่ค่อยสวยที่ผมหยิบมาเนี่ยเฉพาะว่าผมมองว่ากราฟมันสวยผมก็เลยหยิบมาสาลีหยิบมา25ตัววันนี้หยิบมา25ตัวสะใจเลยวันนี้ครับหุ้นเล็กนะครับสาลีเนี่ยโตประมาณ 189% รายได้ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงครับประมาณ 7%แต่กราฟมันผมมองว่ามันค่อนข้างต้นเทรนนะครับเลยหยิบมาฝากเป็นการบ้านให้ในอดีตหุ้นตัวนี้เคยเทรดดิ้งอยู่แถวประมาณ2บาทตัวถัดไปเป็น SPVI SPVI กำไรค่อนข้างโตดีครับแล้วหุ้นตอนเนี้ยมันกำลังพักตัวอยู่ผมมองว่าหุ้นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่ม IoT กลุ่มพวกแบบที่มันเป็นสินค้าเทคโนโลยีพวกนี้อาจจะยังเล่นได้อีกคือกระแสผมคิดว่ากระแสหุ้นของเนี้ยมันยังไม่ตกคือถ้ามันพักตัวแล้วอ่ะมันก็สามารถกลับมาเล่นได้อีกในช่วงนี้ครับช่วงที่แบบIT ค่อนข้างดียอดขายค่อนข้างโตก็เดี๋ยวรอดูครับว่าตรงเนี้ยมันจะพักตัวได้ดีไหมแล้วสัญญาณจาก MACD เนี่ยมันจะกลับมาให้ซื้อได้ไม่ไหร่แต่ช่วงนี้เรารอสัญญาณ MACD ตัดก็ได้นะใช่ครับรีบร้อนนะใช่ครับแต่อันนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับแค่เฝ้าไว้เพราะว่ามันพักตัวค่อนข้างดูดีแล้วครับข้างบนเนี้ยไม่ได้มีเขาเรียกไม่มีวอลุ่มของการออกของไม่ได้มีวอลุ่มพีคหุ้นที่ข้างบนเนี่ยวอลุ่มไม่เยอะแสดงว่ารายใหญ่เขาไม่ได้ออกของถ้าหุ้นขึ้นไปแล้ววอลุ่มเยอะๆข้างบนอันนี้อันตรายแต่อันนี้ครับขึ้นมาแล้วเนี่ยวอลุ่มไม่ได้ออกคือสมมติว่าเขาเก็บหุ้นมาตรงนี้ครับโอ้เยอะมากแล้วก็มาเก็บแถวนี้อีกกระชากขึ้นมาเนี่ยวอลุ่มไม่มีเลยแสดงว่าระหว่างทางอ่ะเขาก็ไม่ได้ขายข้างบนเขาก็ไม่ได้ขายแสดงว่าเขาอาจจะมีมุมมองว่าหุ้นตัวนี้มันยังสามารถเติบโตได้อีกในไตรมาสถัดไปประมาณนี้ครับอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็น TKS ครับ TKS เนี่ยให้หมดเลยดังเคสเราเตรียมมาก็ว่าไปเรื่อยๆเลยมันเดี๋ยวผมให้ดูแค่หุ้นละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปตอบคำถามดีไหมครับอาทิตย์ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ตอบคำถามอะไรเดี๋ยวเราช่วยดูคำถามให้กับแฟนเพจอันนี้ที่ยังได้เวลายังมีเวลาอยู่ทำไปได้31นาที TKS เนี่ยถ้าเทียบกับ SPVI เนี่ยSPVI จะสวยกว่าเพราะว่า TKS ขึ้นมาแล้ววอลุ่มข้างบนเนี่ยค่อนข้างเยอะครับถ้ามันไม่กลับมาขึ้นชัดๆจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ถ้าจะเล่นก็จะไปเล่น SPVI มากกว่านี่ครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงการย่อแต่ละครั้งของ TKS ส่วนใหญ่จะย่อมาที่เส้น20หรือเกือบเส้น50วันดังนั้นถ้าจะให้เซฟเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อใกล้ๆเส้น50วันอาจจะเซฟกว่าต้องระวังหน่อยตัวถัดมาตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันครับเป็นหุ้น leasing ที่หุ้น ML ผมมองว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเคสคล้ายๆกับหุ้นสาลีที่ช่วงนี้ไม่มีวอลุ่มเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาสะสมชุดใหม่ตรงนี้สะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมานะครับแล้วก็ราคาก็นิวไฮขึ้นมาตรงนี้ได้ผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วงบเดี๋ยวดูงบคร่าวๆสั้นๆนะครับ ML นี่บรรทัดนี้ครับML อยู่ในที่น้อยครับโตขึ้นมาประมาณ 100% แต่รายได้ลดลงนะครับก็ต้องไปอ่านไส้ในทีนึงว่าที่มันโตเนี่ยมันโตดีหรือไม่ดีหุ้นบางตัวถ้าไปอ่านไส้ในก็จะเห็นว่าเอ๊ะขาดทุนนะจริงๆอ่ะกำไรมันขาดทุนครับพี่เปียกแต่ไส้ในจริงๆอ่ะรายได้เขาโตขึ้นรายได้โตขึ้นแต่มันมีผลขาดทุนจาก one time loss อะไรครับต้องไปเช็คดูหรือหุ้นบางตัวที่กำไรตัวเยอะเนี่ยก็ต้องไปอ่านข้างในทีนึงว่ามันเกิดจากวันทามเกณฑ์หรือเปล่าว่าเนี่ยกำไรโตแค่ครั้งเนี้ยครั้งเดียวแล้วหลังจากเนี้ยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
DOD อันนี้ก็งบออกมาดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังพักตัวอยู่ก็เดี๋ยวรอสัญญาณซื้อก็ใช้ MACD ตัดสัญญาณขึ้นก็ได้เดี๋ยวรอดูครับว่าเส้น50วันรับอยู่ไหมตัดสามารถวกกลับขึ้นมาได้หรือยังก็ค่อยไปตามดูนะครับ EMCO ก็เป็นหุ้นที่กลับขึ้นมาเบรกแล้วก็มีวอลุ่มช่วงประมาณนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างสดเพราะเพิ่งเบรกประมาณ 3.6 ขึ้นมาอัพไซด์ยังมีนะครับประมาณของห้อง 1.8 อยู่ประมาณ5บาทกว่าตัวนี้ก็ดูดีครับในมุมมองผมนะก็กราฟก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เป็นหุ้นที่สามารถเล่นเก็งกำไรได้ถัดมาก็จะเป็นทีลับอันนี้เล่นยากนะครับเล่นยากขึ้นแล้วก็ทุบขึ้นแล้วก็ทุบขึ้นแล้วก็ทุบแต่ภาพรวมเนี่ยมันยังมองในฝั่งขึ้นอยู่ครับเวลาเบรกปุ๊บเบรกแล้วก็ลงมาย่อไม่หลุดขึ้นต่อขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เวลาซื้อต้องซื้อตอนย่อแล้วก็พี่ขอดู MACD หน่อยได้ครับทีลับโอเคครับอย่างนี้ครับพี่เปียกโอเคนะวกกลับขึ้นมาแหละโอเคก็สวยดีซื้อตอนเพิ่งตัดกับซื้อตอนที่แบบย่อลงมาหลังจากที่มันตัดไปแล้วก็ได้แต่ห้ามไปซื้อตอนที่มันกระชากขึ้นไปแรงๆครับเพราะมันชอบถูกต้องแบบต้องซื้อตอนย่อหรือแบบเพิ่งกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมรุ่นไหนใช่ครับใช่ครับอันนี้ TU นะครับไอ้หุ้นตัวเนี้ยเป็นหุ้นเก็บของพี่นะไอ้ TU เนี่ยใช่ครับช่วงกำไรดีครับมันมีช่วงเนี้ยที่ทุบลงมาแล้วก็ทำการสะสมแล้วก็เบรกกรอบสะสมกลับขึ้นมาสำหรับ TU แล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะย่อลงมาให้ซื้อไหมคือถ้าอยากจะซื้อจริงๆผมมองว่า TU เนี่ยปกติมันไม่ค่อยวิ่งเร็วครับพี่เปี๊ยกมันมักจะย่อลงมาที่เส้น20แต่รอบนี้มันวิ่งเร็วไงผมก็เลยไม่รู้มันจะย่อไหมมันอาจจะไม่ย่อมาถึงเส้น20ให้ซื้อครับนี่อาจจะต้องแบบรอดูจังหวะนิดนึงแต่เนี่ยรออยู่เพราะมีขายไปบ้างแล้วล่ะกำลังรอว่าจะซื้อเข้าไปเพิ่มยังหาจังหวะไม่ได้ครับเวลามันขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยคือหุ้นที่ขึ้นแรงเนี่ยโอกาสวิ่งไกลมันมีเยอะครับดังนั้นเนี่ยITU เนี่ยมันเลยมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณฟิโบ 261.8 หรือประมาณ 21.6 เนี่ยก็ยังลุ้นได้นะครับเลยมีมุมมองว่าTU เนี่ยถ้าพักตัวได้ดีๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทำเงินให้สำหรับคนที่หาจังหวะซื้อสวยๆ TU KDC อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันโตขนาดไหนแต่ผมเห็นว่าวันศุกร์เนี่ยมันเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ทำให้เซนติเมนต์ตลาดกลับมาดูดีทีนึงอ๋อถือว่าไม่ค่อยดีนะครับกำไรไม่โตเนาะแล้วก็รายได้ก็ลดลงนะครับไม่แน่ว่าพยายามจะขยายธุรกิจออกไปทางพวกเช่าซื้ออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพี่ก็ว่าออรูปนี้มันเป็นไซด์เวกแบบภาพใหญ่อ่ะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจในความรู้สึกพี่นะครับอันนี้คอตโต้ครับคอตโต้ตัวนี้ประกาศกำไรออกมาถือว่ากำไรโตดีนะครับคอตโต้ตรงนี้คอตโต้กำไรโตประมาณ 50% รายได้ก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 10%อัพไซด์ยังมีอยู่ประมาณเนี้ยครับ 3.44 ผมมองว่ามันวอลุ่มตรงนี้มันเด่นมากแล้วตรงเนี้ยวอลุ่มมันไม่ได้ออกมันยังไม่เห็นการกระจายหุ้นแล้วมันเพิ่งเบรกขึ้นมาด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่มันมีบิ๊กลอตแล้วก็มีวอลุ่มสะสมช่วงนี้เยอะมากนะครับก่อนที่จะทะลุขึ้นมาตรงนี้ผมเลยมองว่าหุ้นที่สามารถเบรกได้แรงๆแล้วก่อนหน้านี้มีการเก็บสะสมหุ้นเยอะๆเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะวิ่งไปได้ถึง 261.8ก็คือประมาณนี้ 3.4 เดี๋ยวรอดูครับว่าสัญญาณมันจะมีสัญญาณซื้อกลับเมื่อไหร่คอตโต้ตอนนี้ MACD เป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยกำลังตัดลงนะครับตัดอยู่พักอยู่ใช่ครับตอนนี้พักตัวอยู่ทีเนี้ยเราก็รอครับรอจังหวะที่ MACD มันจะวกกลับหรือม
มันแรงขายมันหมดไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องติดตามดูตัวถัดไปเป็น AUCT ครับตัวนี้งบออกมาก็ถือว่าน่าสนใจแล้วราคาประมูลลดประมูลลดใช่ครับอันนี้ปึ๊บกำไรโตประมาณ 30% 33% นะครับแต่รายได้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจผมมองว่าข้างล่างเนี้ยมันเป็นโซนที่มันมีแรงซื้อพอสมควรแต่ยังไม่ขึ้นแล้วล่าสุดมันก็มีเรื่องของการบิ๊กล็อตการเปลี่ยนมือของผู้บริหารหรือการเปลี่ยนมือของเจ้าของหุ้นนะครับไม่รู้เขาปรับโครงสร้างอะไรกันยังไงมีการโยนหุ้นแบบประมาณ100ล้านหุ้นเนี่ยให้บุคคล2คนผมไม่แน่ใจว่าแค่เป็นการโอนให้คนในครอบครัวเฉยๆหรืออะไรยังไงนะครับแต่ก็ตรงเนี้ยอาจจะมาร์คไว้ว่าเป็นต้นทุนของผู้ถือหุ้นก็ได้มาร์คไว้คร่าวๆดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดเขาเรียกเป็นจุดต่ำสุดอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้ก็ต้องไปรอดูหลังจากนี้ครับว่าราคาหุ้นเนี่ยจะสามารถแสดงความแข็งแกร่งออกมาได้ไหมต้องติดตามดูอีกทีนึงครับถัดมาก็จะเป็น C-Oil ตัวนี้เล่นยากหน่อยนะครับกราฟจะแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอาจจะผ่านไปนะครับถ้าใครอยากจะเล่นให้ปวดหัวก็เล่นก็ลองเล่นดูแล้วกันเล่นเลยกราฟเมื่อกี้ที่เปิดมาเนี่ยสวยๆเยอะแยะเลยใช่ๆๆครับกลุ่มโรงพยาบาลเห็น RJS นะครับที่ผมว่าสวยนะ RJS ถ้าดูกราฟแบบย้อนออกไปไกลนิดนึงครับกราฟวีคอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาสามารถผ่านพ้นแนวต้านระดับสำคัญสำคัญเนี่ยในรอบประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาไปได้แล้วถ้า RJS สามารถแบบพักตัวโซนแถวๆนี้ได้ก็ผมมองว่ายังน่าสนใจนะครับสำหรับ RJS อีกตัวหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลที่ผมแปะเข้ามาก็จะเป็นวิภาลงไปเขย่านะครับทำเช็คเอาท์ตรงนี้ตรง 2.04 แล้วก็กลับขึ้นมายืนแถวๆนี้ได้อันนี้เราก็รอสัญญาณอยู่ครับมันเห็นสัญญาณกลับตัวละแต่จุดซื้อเนี่ยเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับว่ามันจะแบบมีจุดที่สวยๆให้ซื้อหรือเปล่าแนวรับ 2.04 ค่อนข้างน่าสนใจอันนี้เจกลับมายืนแถวๆเส้น50วันกับเส้น20วันได้ละหลังจากนี้ก็ลองเฝ้าดูนะครับ Index Living Mall อันนี้ผมว่ากราฟเป็นต้นเทรนค่อนข้างสวยครับงบอาจจะโตประมาณ 30% ไม่เยอะมากแต่ถ้าดูเพื่อนๆในกลุ่มก็อย่าง Home Pro อย่าง Do Home หรือ Global เนี่ยที่ขายใช่ครับที่ขายพวกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือขายแบบแต่ตัวนี้มันอาจจะแตกต่างจากหุ้นตัวอื่นนิดนึงที่เขาเน้นขายเฟอร์นิเจอร์แต่พวก Do Home Home Pro เนี่ยเขาขายวัสดุก่อสร้างหรือแบบที่มันเป็นบ้านมากกว่าแต่ผมมองว่าเมื่อเพื่อนในกลุ่มเนี่ยหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาค่อนข้างวิ่งกันไปไกลละแล้วตัวนี้ยังไม่วิ่งแล้วงบก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงครับที่เพิ่งเบรกขึ้นมาล่าสุดผมเลยมองว่าตัวนี้เป็นโอกาสก็ยังมีเยอะครับอัพไซด์ค่อนข้างเยอะเลยมันเพิ่งเบรกกลับขึ้นมาตามไว้ใช่ครับอันนี้ก็คือใส่ลิสต์ไว้เลยถ้าให้คะแนนก็เต็ม10อาจจะให้9เงี้ยครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่อีก2ตัวก็จะเป็นที่ผมดูก็เป็น STC มันพักตัวลงมาโซนแถวๆนี้ครับถ้ามันวกกลับขึ้นมาได้ก็จะกลับมาสวยอยู่อีกตัวนึงก็จะเป็น SISB นี่เป็นหุ้นโรงเรียนอันนี้มันอาจจะโรงเรียนใช่ครับถ้ามันกลับมาคือถึงแม้ว่ามันจะเจอโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงไปน่าเกลียดนะครับถ้าดู SISB เนี่ยกำไรยังโตอยู่ระดับประมาณเกือบ 20% รายได้ก็โตอยู่ถ้าทุกอย่างมันกลับมาปกติผมว่าตัวนี้มันอยู่ในกรอบสะสมรอมานานละถ้าทุกอย่างมันกลับมาดีหรือมันมีสัญญาณที่แบบพร้อมจะขอเรียกว่าพร้อมจะกลับมาใช้น้องๆเด็กเรียนเนี่ยพร้อมจะกลับมาเรียนในปกติผมก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าสนใจครับที่อยู่ในระดับแบบยังไม่ขึ้นประมาณนี้ครับโอเควันนี้เราเลือกเอาหุ้นเล็กที่กำไรโตนะครับบางตัวก็อาจจะโต 100% แต่จริงๆเนี่ย
ครับในแง่ของกำไรนะเอา 100% ขึ้นไปเนี่ยสวยกว่าเยอะครับครับก็ดูกราฟสวยๆเลือกตัว2ตัวเอาที่ชอบนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็จะเป็นการตอบคำถามละใช่ๆเดี๋ยวพี่ฝากพี่เปี๊ยกดูคำถามให้เลยครับ